ยอดฮิตกันเลยนะคะเรียกว่าแทบทุกหน้าสื่อต้องมีเรื่องของนางไก่นั่นเองนะคะวันนี้ทนายสงกรานต์ค่ะก็ได้นำตัวเหยื่อนางไก่อีกจำนวน8คนนะคะเข้าพบรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยระบุว่ามีผู้หายไป2คนนะคะอย่างลึกลับส่วนทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าพบพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นมีพิรุธอาจจะรู้เห็นกับนางไก่ด้วยค่ะทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะคะได้พาตัวผู้เสียหายในคดีนางไก่เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสานิชมหถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าได้นำหลักฐานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงว่าหญิงไก่หรือว่านางไก่เนี่ยอาจจะเป็นคนบงการคดีฆาตกรรมเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าไปพบหลักฐานการหายตัวไปของคนขับรถตั้งแต่ปี2555แล้วก็ยังถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรในบ้านเกิดที่ลพบุรีด้วยนะคะและเศรษฐินีในภาคอีสานเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินกับหญิงไก่เนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับกว่า8ปีแล้วด้วยนะคะแหมหายไป2ขั้นเลยนะก็ต้องค้นหากันละค่ะไปไหนนอกจากนี้ก็นำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะโดยทนายสงกรานต์ค่ะกล่าวว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่นำ9คดีที่หญิงไก่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับลูกจ้างที่สน.ประชาชื่นนั้นรื้อคดีขึ้นมาทำใหม่เพื่อเป็นการให้ความยุติธรรมกับตัวของผู้เสียหายเองด้วยค่ะครับผมด้านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะครับกล่าวว่านโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้กำหนดให้พนักงานสอบสวนไตร่ตรองแล้วก็ตรวจสอบกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในหลายๆมิตินะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในส่วนกรณีพนักงานสอบสวนของสน.ประชาชื่นนั้นนะครับที่ได้ทำการรับแจ้งความในคดีที่เกี่ยวข้องกับนางไก่จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นนั้นมีพิรุธจริงครับซึ่งรายงานข่าวทางลับนะครับได้มอบหมายให้กับเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะทราบผลการตรวจสอบพร้อมกันนี้ก็ได้ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมตระหนักถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่อาจจะไม่มีโอกาสต่อสู้ก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับที่มาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของสำนักงานของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นนะครับซึ่งก็จะมีการหารือกับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกระบวนการรื้อฟื้นคดีให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปครับและวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะคะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ได้เข้าพบกับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อมอบหลักฐานสำคัญในคดีที่เกี่ยวข้องกับนางมนตาหยกรัตนการหรือว่านางไก่รวมถึงกรณีล่าสุดค่ะที่มีการแจ้งว่ามีบุคคลสูญหายไป2คนนะคะนั่นก็คือเศรษฐินี1คนแล้วก็ลูกจ้าง1คนนั่นเองนะคะโดยนายสงกรานต์กล่าวว่าตนได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีค่ะว่าป้าของครูคนดังกล่าวถูกนางไก่หลอกให้โอนที่ดินมูลค่า8ล้านบาทให้เมื่อปี2546ค่ะจากนั้นเนี่ยป้าก็หายออกจากบ้านและนางไก่แจ้งว่าเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกันโดยครอบครัวเนี่ยก็หวาดกลัวนะกับพฤติกรรมของนางไก่เพราะว่าทุกครั้งที่มาติดต่อในเรื่องของที่ดินก็จะอ้างว่าต้องการนำไปสร้างคอนโดมิเนียมและมีตำรวจท่องเที่ยวหลายนายมาคอยคุ้มกันด้วยนี่เข้าข่ายที่มีอิทธิพลเหมือนกันนะครับนายสงกรานต์นะครับก็กล่าวต่อครับว่านอกจากนี้ก็ยังมีคดีคนสูญหายที่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับนางไก่อีกหลายคดีนะครับก็คือพี่ชายของนายสุนทรขันหินครับชาวจังหวัดลพบุรีแจ้งว่านายสุนทรนั้นมาเป็นคนขับรถให้กับหญิงไก่เมื่อปี2555ครับโดยย้ายที่อยู่จากจังหวัดลพบุรีนะครับมาอยู่ในทะเบียนบ้านของนางไก่ย่านประชานิเวศต่อมาครับนางไก่ก็แจ้งย้ายนายสุนทรออกจากทะเบียนบ้านเมื่อวันที่19มีนาคม2555จากนั้นนายสุนทรก็ขาดการติดต่อไปซะดื้อเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นบุคคลสูญหายที่ครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้ด้วยโดยวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนี้ครับครอบครัวของผู้เสียหายทั้ง2รายก็จะเดินทางมาเข้าพบกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ปากคำเป็นหลักฐานครับเพื่อดำเนินคดีกับนางไก่เพิ่มเติมนายสงกรานต์นะครับก็กล่าวอีกครับว่ามีนายตำรวจยศร้อยโทนะครับร้อยตำรวจโทสน.ประชาชื่นซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำของหญิงไก่ด้วยนะครับโดย
นายตำรวจคนดังกล่าวนั้นมีความใกล้ชิดกับนางไก่เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับมีส่วนพัวพันแต่ไม่รู้จะมีความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องติดตามกันต่อไปนะครับสืบสวนกันนะคะโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ถามว่าการที่ตำรวจได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่านางไก่เนี่ยอาจจะมีอาการผิดปกติทั้งจิตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรูปคดีหรือไม่นั้นพลตำรวจโทธิติราชกล่าวว่าหากมีประวัติการรักษาก็มีส่วนช่วยได้บ้างนะคะแต่หากไม่มีรายละเอียดของการรักษาก็คงจะต้องไปสู้กันในกระบวนการในศาลนั่นเองค่ะพลตำรวจโทธิติราชกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่านางไก่มีความสนิทกับนายตำรวจหลายนายนั้นไม่ต้องกังวล นะคะบอกเลยเนื่องจากว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนนะคะและหากดูแล้วอาจจะมีการดำเนินการอะไรที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากลทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเข้าไปดำเนินการเองด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่ามีนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้นเนี่ยขณะนี้มีข้อมูลแล้วนะกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้แหละค่ะเชื่อว่าพยานหลักฐานจะทำให้ทราบว่ามีนายตำรวจคนอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่อย่างไร